สิ่งที่มันสะท้อนสังคมมันบอกให้เห็นว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมรวมหมู่นะครับสิ่งที่ไม่เหมาะมากที่สุดคือตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองพอตำรวจทหารไปขึ้นตรงกับนักการเมืองนักการเมืองก็ใช้ตำรวจทหารเป็นเครื่องมือนะครับใครอยากจะได้ยศใครอยากจะได้ตำแหน่งก็ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนะครับกรณีนี้เป็นหลักสะท้อนให้เห็นว่าเชิงโครงสร้างเรามีปัญหานะครับในอนาคตมันควรจะมีการปฏิรูปให้ตำรวจทหารนะครับมาเป็นองค์กรอิสระนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะคงเห็นภาพแบบนี้ตำรวจไปอยู่ภายใต้อำนาจนักการเมืองและสุดท้ายเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดซ้ำๆขึ้นอีกได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตำรวจ25นายตอนนี้ก็ถูกย้ายเข้ากรุถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะครับหลังจากเกิดเหตุนะมือปืนไปยิงถล่มตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายแล้วก็เสียชีวิต1นายเป็นสารวัตรแล้วก็รองผู้กับในช่วงงานวันเกิดของกำนันนกนะครับที่นครปฐมเจ้าพ่อใหม่เมื่อก่อนนี้ก็มีเจ้าพ่อที่นครปฐมตอนนี้เจ้าพ่อนครปฐมไม่อยู่แล้วก็เจ้านี้ก็พยายามทำตัวเป็นเจ้าพ่อนครปฐมต่อไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนต่อมาตำรวจก็ทำการวิสามัญคนร้ายที่ถึงบอกว่าตำรวจโดน5นัดแล้วพี่น้องประชาชนตาดำๆจะมีที่ยืนตรงไหนพี่ถามพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่พี่ไอ้เรื่องของการวิสามันฆาตกรรมเนี่ยมันเป็นแนวทางสุดท้ายจริงๆพี่ก็พูดบอกแล้วว่าถ้าต่อสู้ขัดขืนแต่พี่บอกว่าแนวการทำคดีพวกนี้เราต้องการที่จะเชื่อมโยงให้ถึงผู้บงการหรือผู้สั่งการนะครับถ้าเราได้เขาเป็น
ทำอะไรเป็นโอกาสที่เราจะสอบปากคำเขาเพื่อเชื่อมโยงมันก็มีสูงพี่ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของการแก้ไขไม่มีแล้วตำรวจกฎหมายใหม่พรบอุ้มหายมันมันทำงานยากครับนะครับเราไม่มีนโยบายที่จะทำให้พี่เขาให้แนวทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอันนี้ถ้านอกจากเขาต่อสู้ขัดขืนแล้วพยันตรายจะถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ว่ากันไปตามอำนาจหน้าที่ที่ตำรวจมีตามกฎหมายนะครับก็ว่ากันไปท่านครับคนร้ายยิงใส่กี่นัดครับเท่าที่เห็นที่ประตูเนี่ย2นัดนะครับยิงใส่ใช่ครับตำรวจก่อนเลยใช่ครับก่อนที่เราจะเราได้คุยอะไรเขาไหมครับไม่ได้คุยเลย เราพยายามตามเห็นบอกพยายามตามมาก็ใส่เลยวันนี้พี่ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะครับพี่มาขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตอนนี้คุณหมออัยการฝ่ายปกครองอะไรเนี่ยมาทำการชันสูตรเรียบร้อยครบตามกระบวนการของการชันสูตรพิสูจน์คือจริงๆแล้วในหนองเนี่ยก็จะพร้อมสู้อยู่ตลอดเวลาเลยทุกครั้งเนี่ยคือผมว่าเขารู้ตัวนะครับเขาพกปืนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานเราก็บอกแล้วมาอันตรายแล้วก็เตือนพี่น้องข้าราชการตำรวจที่ตามติดตามฝ่ายสืบสวนที่ติดตามคนร้ายว่าให้ระวังเพราะเขามีอาวุธปืนแล้วสามารถยิงในตำรวจระดับสารวัตรเนี่ยนะครับกลางโต๊ะที่มีในตำรวจอยู่เยอะๆก็อันไหนว่าจ้าวจ้างไว้พรนะไว้พรนะครับผมให้กำลังนะครับสุขภาพร่างกายแรงอยู่ในเส้นทางนี้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะครับตัวพี่นกฮะครับไทยโยไทยโยไทยโย Happy Birthday to you ก็วันนี้ดีนะครับคดีวันนี้เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับนะก็คดีแรกก็คือคดีการปล่อยเหตุจริงนะครับสวัสดิ์สถานีตำรวจทางหลวงก็มาตรวจนะครับอันนี้เป็นคดีแรกซึ่งท่านผบ.ตร.เนี่ยได้มีคำสั่งให้โอนไปเป็นให้กองปราบเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนขณะนี้นะครับนะก็เพื่อจะให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยุติธรรมนะแล้วก็วิ่งเส้นคดีไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับนะส่วนที่สองก็คือส่วนคดีวิสามัญนะซึ่งมีการวิสามัญตัวมือปืนนะครับไปในช่วงเมื่อคืนนะครับนะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนนี้ก็จะเป็นอำนาจสอบสวนเป็นความชอบของตำรวจภูธรภาค7นะครับก็คือท้องที่เกิดเหตุที่มีการวิสามันส่วนที่3นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะฮะโดยเป็นเรื่องของภาคการตำรวจเนี่ยที่กระทำผิดต่อหน้าที่ก็คือความผิดฐาน157นะครับนะก็เดี๋ยวส่วนนี้เพราะฉะนั้นคดีเรื่องนี้จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยสำนวนก็จะส่งไปกองปราบปรามนะครับนะส่วนที่2ที่3ก็คือส่วนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนะว่ามีใครบ้างกับคดีวิสามันนะครับก็อยู่ในความมิชอบของตำรวจภูธรภาค7นะครับซึ่งผมก็จะกำกับใน2ส่วนหลักนะครับส่วนในเรื่องของคดีหลักก็คือคดียิงสารวัตรนะฮะทางท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางก็จะเข้าลงมาดูนะครับในฐานะรับผิดชอบเรื่องการเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าในการสืบสวนนั้นเนี่ยนะเราช่วยกันนะเราร่วมกันในการสืบสวนร่วมรวมพยานฐานเพื่อจะเอาเข้าสำนวนการสอบสวนนะครับนะว่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนความก้าวหน้าในวันนี้นะครับนะก็นอกจากมีการวิสามัญคนร้ายแล้วนะครับนะก็สิ่งสำคัญต่อมาวันนี้ก็คือเรื่องสำนวนการสอบสวนการรวบรวมพยานฐานเพื่อจะเอาผิดผู้กระทำผิดทั้งหมดนะครับนะว่าในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอบปากคำของแม่บ้านนะครับนะของเจ้าของร้านโต๊ะจีนนะครับรวมถึงพนักงานโต๊ะจีนทั้งหมดนะที่อยู่ที่เกิดเหตุส่วนพรุ่งนี้10โมงนะครับก็จะสอบในส่วนตำรวจทั้งหมดนะ20กว่านายนะน่าจะมาเกินกว่า21นายวันนี้กำลังพิสูจน์ตัวอยู่นะครับนะน่าจะมีประมาณถึง25นายนะครับแล้วก็ในส่วนของคนข้างนอกอีกส่วนหนึ่งประมาณ 6-7 นายนะซึ่งวันนี้ผมประสานหมดแล้วนะครับนะก็พรุ่งนี้ก็จะสอบทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในห่วง 3-4 วันนี้คดีนี้ก็เป็นคดีซับซ้อนนะครับก็ต้องเรียกว่าคดีนี้พยานหลักฐานมันนิ่งเนื่องจากตัวบุคคลมันเห็นชัดเจนแล้วนะครับแต่ที่ต้องไล่ไปให้ได้ก็คือ1การทำลายที่เกิดเหตุการทำลายพยานหลักฐานนะมีใครร่วมด้วยนะครับตำรวจเกี่ยวข้องไหมนะครับใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนอำนวยความสะดวกนะครับผม
ผมจะพูดตรงไปตรงมานะว่าจากข้อมูลที่ผมไปนั่งสอบตำรวจทุกคนเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องสวยแต่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตำแหน่งในการโยกย้ายญาติตัวเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์แล้วก็มีเรื่องของการกินเหล้าปะทะคารมกันนะครับใครดุใครแพ้ใครชนะแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมาเท่านั้นเองมันเรื่องเท่านี้แต่ผมว่าผมอยากจะมองว่าวุฒิภาวะบางคนเนี่ยมันไม่ถึงจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีการขอโทษขออภัยกันแล้วมันก็น่าจะจบแล้วมันก็เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันตรงนี้นะครับยืนยันว่าไม่มีเรื่องสวยมาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องบนโต๊ะอยู่สองเรื่องไม่มีครับไม่มียังไม่มีการเซ็นทั้งนั้นวันนั้นตกลงกันไม่ได้ไม่มียืนยันเป็นการตกลงก่อนหน้านั้นขอในวันนั้นนะครับขอในวันนั้นแล้วก็ไม่จบเพราะว่าผู้ตายเนี่ยบอกว่ามันเป็นขั้นตอนวิธีการแล้วก็ให้มันถึงวาระอะไรพวกนี้นะครับก็เท่านั้นเองมันก็มีอารมณ์ว่าขอไม่ได้เคยทำอะไรคนอื่นยอมหมดวันนี้คนขอไม่ได้ก็มีอารมณ์ครับหลวงทำหลวงเนี่ยวันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ต้องถามรายละเอียดบางส่วนมันมีประเด็นอยู่ว่าตำรวจทางหลวงที่โดนยิงเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของตำรวจทางหลวงส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับตกใจตื่นตระหนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาคิดก็คือเขาต้องการเอาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลให้รวดเร็วที่สุดมันก็เลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปที่อยู่โรงพยาบาลเพราะตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทางหลวงด้วยนะครับเขาไม่ใช่ว่าไม่อยากจะจับไม่อะไรแต่พอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาพยายามเอาคนเจ็บมาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาชีวิตไว้แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็มีเจตนาที่จะช่วยเหลือส่วนการที่จะทิ้งตรงนั้นไปจนทำให้พื้นที่สสภูมิใจไทยตอนนี้เหมือนไทยรัฐขอโทษนะผมไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม่เป็นธรรมกับผมหลายเรื่องครับสะใจท่านชาดาตอบหน้าสื่อไทยรัฐที่ไปขอสัมภาษณ์ท่านชาดาท่านชาดาบอกว่าสื่อไทยรัฐทำกับท่านไว้มากไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านในการออกสื่อท่านตอกหน้าหงายเลยแบบเนี่ยครับสื่อเหี้ยสื่อจังไรต้องเจอท่านชาดาแบบนี้ครับสุดยอดยอมรับครับว่าท่านกล้าพูดจริงครับว่าสื่อเป็นสื่อไทยรัฐนี่เป็นสื่อที่บิดเบือนความจริงมากเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยเห็นท่านชาดาออกมาพูดแบบนี้แบบขณะที่สื่อไทยรัฐขอสัมภาษณ์นะท่านบอกว่าสื่อไทยรัฐไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมแน่นอนครับนี่ครับลูกผู้ชายตัวจริงต้องตอกหน้าสื่อแบบนี้หน้าหงายนะครับสื่อไทยรัฐเพราะว่ามันไม่เคยเสนอข่าวดีฝั่งรัฐบาลเลยสื่อนี่ครับเขาเรียกว่าสื่อโควยจริงๆสื่อไทยรัฐเนี่ยที่ท่านชาดาตอกหน้าหงายแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณท่านชาดาแทนคนไทยหลายล้านคนที่ท่านออกมาพูดแบบนี้ขอบคุณจริงไปดูประวัติของกำนันนกนะฮะกำนันตำบลตากล้องใกล้ชิดกับบ้านใหญ่ฮะจังหวัดนครปฐมนะฮะนายประวีณจันทร์ไกรหรือกำนันนกนะฮะกำนันตำบลตากล้องเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเป็นได้3เดือนเองนะฮะก็ปรากฏว่าก็รับตำแหน่งกำนันโดยทำการรับช่วงมาจากนายประโยชน์จันทร์ไกรนะครับผู้เป็นพ่อซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเมื่อ10ปีก่อนหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพียง1ปีเท่านั้นนะครับอดีตกำนันตำบลตากล้องได้เสียชีวิตเขาจึงลงสมัครกำนันและก็ได้ตำแหน่งกำนันนกจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามนายประโยชน์พ่อของกำนันนกนั้นชาวบ้านต่างเรียกกันว่าผู้ใหญ่ประโยชน์นะครับประกอบธุรกิจรับเหมารายใหญ่ของจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อปรวีนกก่อสร้างอยู่ริมถนนสายตากล้องดอนตูม
นะครับหมู่2ตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมสนิทสนมกับนักการเมืองระดับชาติและในนั้นพื้นที่นะครับรับเหมาหลายจังหวัดทั้งทำถนนก่อสร้างนะคลองแม้กระทั่งวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันกำนันนกและนายประโยชน์ผู้เป็นพ่อร่วมธุรกิจด้วยกันเป็นบริษัทที่ได้รับการประมูลงานก่อสร้างมากที่สุดในสายของบรรดานักการเมืองโดยกำนันนกเป็นผู้ประสานงานในการรับเหมาและเป็นผู้ดูแลธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประมูลและรถบรรทุกต่างๆซึ่งมีรถบรรทุกอยู่ประมาณ100คันและเป็นผู้เจรจาคลังสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกด้วยสำหรับประวัติของนายธนันชัยหมั่นมากมือยิงตำรวจมีอายุ45ปีเรียกชื่อในราชบุรีว่าหน่องหนองกบอยู่บ้านหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีภรรยา2คนคนแรกอยู่ที่ตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งภรรยาคนปัจจุบันถูกเรียกมาสอบอยู่ที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีบุตรด้วยกัน1คนทำธุรกิจสีเทาปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดรับจ้างทวงหนี้ซึ่งต้องพึ่งผู้บารมีจึงเข้าหากำนันนกนะครับหวังช่วยปกป้องจนได้รับความไว้วางใจมาอยู่ด้วยจนถึงปัจจุบันทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายหน่องหนองกบก็พบว่าเป็นคนชอบพกปืนมีอาการเมาก็จะชักปืนขึ้นมายิงนะฮะล่าสุดก็เคยถูกดำเนินคดียิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่ที่ตำบล3ควายเผือกเมื่อปี2558ถึงปี2559ที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเป็นยังไงมีคนตั้งคำถามกับผมจริงๆแล้วเขาก็จัดงานวันเกิดกันแต่พอเขาจัดงานวันเกิดกันสิ่งที่ตามมาก็กำนันนกก็พยายามจะขอให้หลานซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันย้ายจากจราจรมาอยู่วิทยุสารวัตรก็บอกว่าไม่มีตำแหน่งว่างในตอนนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าก็มีการตบโต๊ะขึ้นมาตบโต๊ะแสดงความไม่พอใจไม่ยอมย้ายนะโน่นนี่นั่นสิ่งที่ตามมาก็คือเจ้าหน่องเนี่ยก็ไปยิงสารวัตรกับรองผู้กำกับสารวัตรตายรองผู้กำกับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับบิ๊กโจ๊กลงไปยังพื้นที่บิ๊กต่อลงไปยังพื้นที่นะฮะบทสรุปก็คือมีการย้าย25ตำรวจที่เข้าร่วมงานวันเกิดนะฮะของกำนันนกนะซึ่งจัดใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วก็ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ทำการจับกลุ่มคนร้ายนะต่างคนต่างเอาตัวรอดนะครับซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าอาจจะต้องโดนดำเนินคดีตามมาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาตำรวจก็ไปทำการจับกลุ่มนะฮะหน่องนะซึ่งเขาใช้ตั้งฉายาว่าหน่องหนองกบ แล้วก็ทำการวิสามัญฆาตกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำนันนกก็ถูกกระทรวงมหาดไทยปลดออกจากกำนันนะอนุทินก็สั่งทันทีปลดทันทีแล้วก็สั่งให้ชาดาทำการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลซึ่งผู้มีอิทธิพลนั่นก็ชาดาก็คงรู้จักดีที่นครปฐมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมานะครับก็มีการเอาผิดนะฮะกำนันนกเพราะว่าแม่บ้านรับสารภาพว่าให้ทำลายหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดล้างเลือดเก็บของนะครับในที่เกิดเหตุทำให้ตอนนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธในรูปแบบต่างๆแหละไม่ยอมตอบเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไอ้ตำรวจเยอะแยะไปทำไมนะครับสาเหตุหลักๆที่เป็นแบบนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะก็เพราะว่าตำรวจต้องอาศัยนักการเมืองกำนันนกพ่อรู้จักนักการเมืองซึ่งเป็นบ้านใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นอย่างดีนะก็เป็นสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นรัฐบาลณปัจจุบันก็เลยไปฝากเนื้อฝากตัวหวังที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับก็เลยทำให้มีอิทธิพลแล้วก็เรื่องของส่งของสวยรถบรรทุกด้วยนะฮะเพราะกำนันนกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยรถบรรทุกที่มีข่าวอื้อฉาวที่ผ่านมา
นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทำไมระบบมันเป็นแบบนี้ตำรวจต้องไปอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับประเทศเพราะตำรวจอยู่ภายใต้อานัตนะครับคำสั่งการบังคับบัญชาของนักการเมืองและพรรคการเมืองทำให้ตำรวจกลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะตำรวจต่างๆจึงเข้าไปทำการสู่หกบางคนบอกว่าตำรวจคนนี้น้ำดีจะน้ำดีน้ำเสียก็ไปสู่หกเขานะนั่นก็สิ่งที่เห็นตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงนะเรื่องคดีก็คงจงว่ากันไปตามกฎหมายกับนันนกก็คงไม่รอดนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงสารวัตรเสียชีวิตแล้วก็รองผู้กับได้รับบาดเจ็บสาหัสทำลายหลักฐานนี่หนีไม่พ้นถึงแม้ว่าลูกน้องเนี่ยจะตายไปแล้วแต่สิ่งที่มันสะท้อนสังคมมันบอกให้เห็นว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมรวมหมู่นะครับสิ่งที่ไม่เหมาะมากที่สุดคือตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองพอตำรวจทหารไปขึ้นตรงกับนักการเมืองนักการเมืองก็ใช้ตำรวจทหารเป็นเครื่องมือนะครับใครอยากจะได้ยศใครอยากจะได้ตำแหน่งก็ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนะครับกรณีนี้เป็นหลักสะท้อนให้เห็นว่าเชิงโครงสร้างเรามีปัญหานะครับในอนาคตมันควรจะมีการปฏิรูปให้ตำรวจทหารนะครับมาเป็นองค์กรอิสระนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะคงเห็นภาพแบบนี้ตำรวจไปอยู่ภายใต้อานัตนักการเมืองและสุดท้ายเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดซ้ำๆขึ้นอีกได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับพอสร้างพอทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปปัสสักพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องไผ่ในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจความรักของพ่อไม่เหือดหาย
าที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจ